ส่วนช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะที่อีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังจะเข้ามาจดทะเบียนนะคะเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยเดี๋ยวติดตามพร้อมกันผ่านช่วงเงินงอกเงยค่ะบริษัทที่ว่านี้นะคะมีชื่อบริษัทว่า Cumwell Corporation จำกัดมหาชนนะคะชื่อย่อหุ้นก็คือ KUMWEL Cumwell เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจนะคะผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจรนะคะก็คือพูดง่ายๆทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่าก็จะมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,500 รายการอันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะผู้ชมเราไม่คิดว่าปกติเนี่ยเวลาจะป้องกันฟ้าผ่ามันต้องมีอุปกรณ์ขนาดนี้เลยทีเดียวคัมเวลก็ขายแล้วก็ผลิตอุปกรณ์กว่า 2,500 รายการก็ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็เป็นบริษัทแรกนะคะในกลุ่มธุรกิจนี้ที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยซึ่งคาดการณ์กันว่าคัมเวลจะกำหนดราคาขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPOและวันจองซื้อได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ตอนนี้ยังไม่มีราคา IPO แล้วก็ยังไม่ได้มีกำหนดวันจะทำ IPO นะคะแต่ว่าผู้บริหารบอกว่าภายในกรกฎาคมนี้ก็น่าจะทราบความชัดเจนมากขึ้นขณะที่กรอบระยะเวลาในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI คาดการว่าน่าจะเข้าได้ไม่เกินไตรมาสที่3คัมเวลมีทุนจดทะเบียน215ล้านบาทนะคะมูลค่าที่ตราไว้หรือราคาพาคือ50สตางค์แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน430ล้านหุ้นชำระไปแล้ว300ล้านหุ้นแล้วก็อีก130ล้านหุ้นจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือทำ IPO คิดเป็นสัดส่วนของ IPO 30.23% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาทางการเงินค่ะสำหรับคัมเวลถือว่าเป็นธุรกิจคนไทยดำเนินธุรกิจมา20ปีเต็มเป็นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและอุปกรณ์ลงดินเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมและรวมถึงการทำ research and development พัฒนาสินค้าจนเป็นที่ยอมรับส่วนใหญ่จุดเด่นของบริษัทก็คือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและใช้ในโครงการต่างๆไม่ว่าเป็นโครงการอาคารสูงหรือการก่อสร้างเรือนบ้านเรือนอยู่อาศัยต่างๆเป็นต้นในส่วนของ APM คิดว่าคัมเวลก็จะเป็นบริษัทแรกที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นบริษัทที่ไม่มีบริษัทด้านไหนเข้าจดทะเบียนมาก่อนดังนั้นเชื่อว่าข้อมูลของอัตราการเจริญเติบโตของคัมเวลที่มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำประมาณ 0.4 ต่อ1และขณะเดียวกันมีอัตราการทำกำไรและมีเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็เชื่อว่าหุ้นคัมเวลจะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่จะมีการกระจายหุ้นภายในเดือนนี้หลังจากที่ทางสำนักงานกรต.ได้มีหนังสือแจ้งออกมาเป็นทางการและก็คาดว่าภายในไตรมาสที่3ก็จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็เชื่อว่าผู้บริหารโดยเฉพาะคุณบุญศักดิ์ในฐานะที่เป็นวิศวกรเข้าใจเรื่องธุรกิจดีและมีการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆก็จะเป็นบริษัทน้องใหม่อีกบริษัทหนึ่งเพื่อให้นักลงทุนได้มีโอกาสตัดสินใจการลงทุนครับประสงค์ของการเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้นะคะคุณบุญศักดิ์เกียรติจรุลเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคัมเวลบอกว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำมาก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลักในกลุ่มที่ลงดินที่โรงงานแห่งใหม่ปรับปรุงโรงงานเดิมแล้วก็วิจัยพัฒนาระบบสินค้ารุ่นใหม่รวมไปถึงจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ที่โรงงานแห่งเดิมและก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นลองไปฟังรายละเอียดจากผู้บริหารดูค่ะในการระดมทุนใช่ไหมครับเราก็เอาไปขยายโรงงานนะครับเพิ่มกำลังผลิตวัตถุประสงค์ที่2ก็คือไปเพื่อการวิจัยและพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือไปปรับปรุงห้องทดสอบนะครับไปลงทุนห้องทดสอบอันที่4ก็ไปใช้ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับจุดเด่นของคัมเวลเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตและก็ทดสอบอุปกรณ์ตามมาตรฐานเรามีห้องแล็บของเราเองนะห้องแล็บของเราเนี่ยสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราผลิตออกมานะฮะและจุดเด่นของเราอีกเรื่องหนึ่งคือเรามีโซลูชันนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ายกตัวอย่างเช่นระบบสื่อสารเนี่ยนะครับแค่ระบบสื่อสารเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการที่แตกต่างกันอย่างเช่น
ในส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทคัมเวลนะคะมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าดูข้อมูลแทร็กดูย้อนหลังเลยค่ะตั้งแต่ปี2559จนถึง2561คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเติบโตเฉลี่ยก็ถือว่าเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.5% นะคะในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิเติบโตในระดับที่ดีซึ่งก็คาดหวังว่าการระดมทุนในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะในการช่วยสร้างการเติบโตของบริษัทได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของว่าที่หุ้นน้องใหม่ที่จะเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในช่วงไตรมาสที่3นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาอัปเดตตลาดเพิ่มเติมกันนะคะเซ็ตอินเด็กซ์ก่อนหน้านี้เนี่ยบางช่วงบางตอนในขณะที่กำลังอ่านข่าวให้คุณผู้ชมฟังนะคะก็บวกกลับขึ้นมาได้สักประมาณ 1-2 จุดแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีแรงเทขายทำกำไรก็ถือว่าเป็นวันที่มีความผันผวนรายนาทีเลยทีเดียวนะคะก็ยังคงมีแรงเทขายทำกำไรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่าง K-Bank นะคะก็มีแรงเทขายออกมาทรูจากตอนแรกนิ่งๆตอนนี้ก็เริ่มเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรออกมาแล้วเหมือนกันในขณะที่วันนี้ค่ะหุ้นอย่างท็อปบวกได้นะคะ BEM วันนี้บวกได้ค่อนข้างจะสดใส GPSC IVL เท่าที่ดูแล้วเนี่ยกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็พลังงานทดแทนเนี่ยวันนี้จะบวกได้ส่วนทางกับภาพรวมนะคะดูลักษณะของ EA ดู GAF วันนี้ก็บวกได้ BCH บวกได้ Dtac บวกได้ PTTGC บวกได้ในขณะที่ Advance วันนี้ราคาก็ปรับตัวร่วงลงไปเกือบ 1% ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสแกน QR code เข้ามาเป็นเฟรนด์กับเราใน LINE @ของ Money Chat ท่านที่ต้องการอยากจะเล่นเกมในช่วงหน้าอย่าลืมเข้าไปอ่านกติกากันให้เรียบร้อยนะคะเรามีอยู่6ข้อด้วยกันแล้วก็อย่าลืมเข้าไป Subscribe นะคะใน YouTube Money Chat Thailand แล้วก็กดไลค์กดแชร์ใน Facebook Fanpage Money Chat ด้วยค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงนะคะอุ่นเครื่องกันให้เรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาร่วมสนุกกันในช่วงหุ้นละพันวันละกองตอนนี้พักกันก่อนค่ะ